่วนที่ศูนย์ตัดเย็บเสื้อผ้าชมรมแม่บ้านกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21พลตรีเกียรติศักดิ์วิเวกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ได้ไปติดตามการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้านะครับที่กำลังพลในสังกัดต่างช่วยกันเร่งทำการตัดเย็บผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า2ชั้นก่อนรวบรวมนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยได้ไปสวมใส่ป้องกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19และฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับรวมทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นๆที่เป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการหาซื้อหน้ากากอนามัยครับตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลหันมาใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าซึ่งสามารถตัดเย็บได้เองทดแทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่กำลังขาดตลาดอยู่ณตอนนี้อีกทั้งสามารถนำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปซักเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วยครับ